กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็จะได้ลุ้นด้วยนะคะ3ท่านผู้โชคดีวันนี้อาจารย์จะมอบพระสังฆทานให้เดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วกันผู้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้รับกด SMS เข้ามาใหญ่เลยตอนนี้ SMS ต่อมั้ยคะ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะกลับมาที่คุณSMS ต่อมานะคุณสราวุธว่าอย่างไรขอลายเซ็นค่ะแล้วก็ถามทุกเรื่องเลยค่ะเอาเรื่องไหนก่อนเลยครับอ้าวเรื่องเด่นชัดวันนี้นะครับมอบให้เลยกับเรื่องของการตัดสินใจนะฮะสราวุธนะครับบางครั้งเนี่ยจังหวะจะโคเรื่องโชคลาภมาแล้วให้ตัดสินใจว่องๆไวๆนิดนึงช่วงปลายเดือนนี้นะฮะมีเรื่องดีเรื่องงานกับเรื่องโชคลาภนะเล็กๆเข้ามาอันนี้ก็อมพรุ่งนี้ดูสิ ใช่ค่ะนะพรุ่งนี้นะสราวุธอาจจะมีโชคลาภก็ได้ติดปลายนวมมาอย่าเต็มที่เยอะมากและส่วนเรื่องงานก็ขยับมานะฮะระยะใกล้เคียงนะ5วัน15วันนะครับระยะนี้นะครับยังไงก็ตามก็ขอเป็นกำลังใจให้พร้อมกับรายเซ็นนี้ครับนะฮะคุณสราวุธสราวุธนะทุกท่านส่ง SMS เข้ามานะคะยังมีเวลาเดี๋ยวตอนนี้จะแรนดอมผู้โชคดีกันเซ็นสวยแต่รวยตอนใช้นะครับสราวุธนะฮะอาจจะชมครั้งแรกว่าชมครั้งต่อไปก็ใช้ไลเซ็นนี้ได้โดยตลอดไม่มีเงื่อนไขครับ SMS ต่อมาค่ะคุณศิลปาพรศิลปากรศิลปากรแน่ๆๆคิดถึงมหาวิทยาลัยใช่ป่ะนะครับคุณก็ไอ้ผิดหรือเปล่าคุณศิลปากรจบศิลปะหรือเปล่าครับถามเลขเบอร์มา6259งานกับเงินจะดีหรือเปล่าครับโชคลาภมีมั้ยครับอ้าวเลขเบอร์นะฮะไหนๆก็คุณก็คงจะมีความใส่ใจในเรื่องของความเชื่อเรื่องตัวเลขแนะนํา71เป็นโชคลาภเป็นอํานาจเรื่องการเงิน6259เลขเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานแล้วเป็นคนขี้เบื่อครับนะฮะในพรแห่งความสร้างสรรค์ก็มีเหมือนชื่อเลยนะครับจะมีโชคลาภมั้ยยังไม่มีเท่าที่ควรครับศิลปากรค่ะแล้วก็ลายเซ็นศิลปากรชื่อเพราะนะนะครับส่ง SMS เข้ามาไม่ชื่ออาชีวะมากเลยครับครับแต่ว่าชื่อเด็ดเป็นคณะกลุ่มเดียวลายเซ็นก็ต้องดีนะครับแบบนี้เลยนะมอบไปเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณภัทรครับจะมีโอกาสบรรจุโสดาบันในบรรลุมีโอกาสบรรลุเขาเรียนไม่ได้ไม่เหมือนด็อกเตอร์มุ้ยเขาเรียนไม่ได้บรรจุออกบรรลุไม่ได้โสดาบันในชาตินี้ไม่ค่ะเขาจะบรรจุไม่ได้นะเพราะว่าธรรมเนียมนี้ไม่มีมีเฉพาะคนที่ปฏิบัติคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะไม่บอกกันนะครับว่าเห็นอย่างงู้นอย่างนี้สมมติมุ้ยบรรลุแล้วอาจารย์เห็นระดับเดียวกันเขาก็จะบอกกันได้แต่ถ้าต่ำฝ่าหรือมองไม่เห็นเขาจะไม่ทักแล้วไม่บอกเป็นการโอ้อวดนะฮะถ้าเป็นพระก็อวดอุตริมนุษยธรรมไม่มีในตัวตนก็ไม่ได้ฉะนั้นแล้วผมไม่วิเคราะห์ให้นะครับว่าสำเร็จไม่สำเร็จเราดูง่ายๆสภาวะอารมณ์ถ้ามีเมตตาเยอะๆนะฮะปฏิบัติธรรมมากๆนั่นแหละสำเร็จตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่ขั้นชั้นวรรณะต่างๆไปเจอกันข้างบนแล้วจะวิเคราะห์ให้วันนี้ไม่เห็นครับนะฮะเห็นก็ไม่บอกผมดวงตาไว้ถึงครับใส่สองตาเดี๋ยวรอแว่นอีกอันไว้ก่อนอันนี้นะครับนภัทรเอาเลเซนก่อนนะฮะนภัทรนะครับคือถามได้นะครับการที่บรรลุเนี่ยบรรลุโสดาบันเนี่ยจิตใจเรานะเวลาเราจิตที่ดีนะฮะแล้วก็มีศีลต้องอย่าให้พ่องอย่างน้อยๆศีล5ก็บรรลุได้นะครับปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะแล้วจะมีผลดีกับคุณภัทรครับวันนี้มอบลายเซ็นให้ก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุชัดกฤตนะคะเลขบัตร399อ่านให้จบการเงินการยังยังเขาบอกดวงรวมดวงชะตาโดยรวมการเงินการงานเป็นยังไงลายเซ็นขอบคุณครับนี่ใช้ภาษาใช้ลายเก๋ไก๋จริงๆเลยนะครับขอบคุณครับโอเคชื่อใหม่ใช้ลายประเดิมนะครับใช่ครับคุณเปลี่ยนชื่อมาค่อนข้างจะดีสุชาติจักริตนะครับจอจานก็ไก่เป็นอำนาจเรื่องธาตุดินทั้งคู่เลยอันนี้วิเคราะห์ชื่อด้วยนะครับส่วนอะไรนะอ๋อดวงโดยรวมก่อนเอารวมแรกก็คือนะฮะรวมมิตรสกิดใจก่อนนะครับเงินช่วงนี้นะครับแรงบวกลบคูณหารดีนะครับดีประเดิมนะครับเขาว่าดีของผมคือเดือนหน้าเนี่ยคล่องตัวนะสภาพเรื่องการใช้จับจ่ายคล่องตัวส่วนการงานช่วงนี้ขาซบเซานิดนึงอะไรที่ชั้นคือใช้ชั้นทำแต่สุดท้ายผลงานไปอยู่คนอื่นครับต้องระวังสุชัดจักริตนะครับนะครับเปลี่ยนชื่อมารับรองนะเรื่องราวของลายเซ็นก็ต้องชื่อยาวๆเนี่ยชื่อเด่นลายเซ็นไม่ต้องดูก็ได้เดาได้เลยว่าเปลี่ยนมาแต่ชื่อ2ตัวที่ดีเนี่ยคือท่าดินจกครับค่ะนะฮะเอาละมาส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าคุณสุชินบอกว่าดูรายการเป็นประจำเลยค่ะแต่ว่าส่ง SMS ไม่เป็นแล้วก็เลยอยากจะส่งเป็นจดหมายเข้ามาไปรายการเราบางคนจะพิมพ์ไม่ได้สมัยก่อนอาจารย์ก็พิมพ์ไม่เป็นเนี่ยมาอยู่มิราเคิลเนี่ยก็สอนจับมือทีละตัวละตัวพิมพ์เป็นเลยตอนนี้พิมพ์ได้แล้วสบายตั้งแต่น้ำท่วมเนี่ยพิมพ์สบายนะอันนี้บอกว่าถามเรื่องของแม่นางรถ5441นะครับบูชายังไงถึงจะถูกต้องคะโอเคบูชาหลวงปู่ทวดแล้วก็พยายามบูชาด้วยดอกกุหลาบสีแดงเลือดนกชอบมากครับอ่าล่ะนะมาลายเซ็นซะหน่อยละกันคุณสุชินสุชินนะครับนี่นะคะคุณสุชินแล้วก็สามีด้วยสามีชื่อณรงค์ค่ะ
สามีที่ณรงค์นะครับคุณครับเดี๋ยวให้คุณณรงค์ด้วยนะครับณรงค์นะฮะคุณณรงค์มอบให้นะครับสุชินด้านบนนะฮะคุณภรรยาคุณสามีณรงค์ครับเป็นเตโชธาตวันนี้อยากแจกอยากให้นะครับเตโชธาตคือตำรับตำราเตโชธาตนะใครอย่าลืมนะฮะท่านใดสนใจเรื่องลายเซ็นเรื่องตัวเลขมานั่งกสินไฟเตโชธากับครัวถาที่ V1 โคราชครับใช่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันในวันที่9กรกฎาคมนะอีกท่านหนึ่งเป็นจดหมายเหมือนกันสวัสดีครับคุณจดหมายขอลายเซ็นมาจากคุณรุ่งนภารุ่งนภานะประมาณหลายท่านเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ออกแบบให้ก็แล้วกันเดี๋ยวส่งมาให้เลยกันอันนี้ถือว่าเน้นได้บอกกล่าวแล้วนะคะจัดส่งลายเซ็นไปให้นะคะจดหมายแบบนี้ก็สามารถที่จะส่งเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นได้และวันนี้3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ได้รับพระสังฆทานโอ้โหรุ่นเก่าแก่มากนะครับโอ้โหแสดงความยินดีด้วยสุราษฎร์กรุงเทพชลบุรีใช่แล้วอย่าลืมนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel แล้วก็ระบุด้วยว่าเป็นผู้โชคดีนั่นเองนะแล้วก็ติดตามชมรายการได้พรุ่งนี้กับคนท่านผู้ชมพรุ่งนี้มีลวดลายลายเซ็นในการเรื่องราวดีๆมอบให้นะก็ติดตามชมรายการได้นะคะพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อแล้วก็จากทางคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ